สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับให้ทุกคนใช้ชีทเล่มใหญ่ที่เป็นปกแผ่นใสนะเปิดไปเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมมันจะอยู่ต่อจากโปรเจกต์ไทนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับ FC นะครับ FC ย่อมาจากคำว่าแรงสู่ศูนย์กลางFC ย่อมาจากแรงสู่ศูนย์กลางเมียวต่อมามาดูนะครับหัวใจการเคลื่อนที่แบบวงกลมก็คือแรงรับกระทำต่อวัตถุในทิศตั้งฉากกับความเร็วของวัตถุตลอดเวลา หมายความว่ายังไง เช่นสมมุติว่าอันนี้เป็นวัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมเราจะสังเกตเห็นว่าพี่จะเอาเชือกมามัดกับก้อนวัตถุใช่ไหมแล้วก็หมุนวัตถุเป็นวงกลมเวลาวัตถุเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปทางนี้มันถึงจะทางนี้ทางนี้เห็นไหมซึ่งเราจะเห็นว่าการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยจะตั้งฉากกับเชือกเสมอมันถึงจะเป็นวงกลมได้ไม่ว่าจะจุดไหนก็จะตั้งฉากหมดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหัวใจของการเคลื่อนที่แบบวงกลมทีนี้ในการเรียนการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยเราจะต้องรู้จาก2คําหลักๆของมันคําที่1คือคําว่าคาบพีเรียดเราจะใช้อักษรเป็นตัวทีใหญ่คล้ายๆกับเทนชั่นแต่อย่าสับสนนะครับคาบคือเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ครบ1รอบเคลื่อนที่ครบ1รอบหน่วยจะเป็นวินาทีต่อรอบหมายถึงว่ามันคือเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ในการใช้วิ่งครบ1วงกลมเราจะเรียกมันว่าคาบความถี่หมายถึงว่าจำนวนรอบที่วัตถุวิ่งได้ใน1วินาทีเช่นถ้าพี่หมุนไป5รอบใน1วินาทีความถี่ก็คือ5รอบต่อวินาทีเอพีแฟกต์นะพี่เพื่อนภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเฮิร์ทนะครับ H Z เพราะปกติเวลาที่เราหมุนวัตถุสักอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่ใช้ในการหมุนเป็นไงนิดเดียวก็ครบรอบละถูกไหมนิดเดียวก็ครบรอบนิดเดียวก็ครบรอบนะครับสูตรตัวนี้นะครับ t เท่ากับ1ส่วน f v เท่ากับ2พาย r f หรือ v เท่ากับ2พาย r ส่วนคาบพี่สูตรนี้มาจากไหนทำไมแลดูยากจังดูนะปกติ v เท่ากับ s ส่วน t การเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็คือเส้นวงก็คือ2พาย rเวลาครบ1วงกลมก็เปลี่ยนจากทีเล็กเป็นทีใหญ่นี่ไงกลายเป็นสูตรนี้ละแล้วทีกับ f เนี่ยมันแปรผันผกผันก็ถ้าย้ายขึ้นมาข้างบนก็กลายเป็นอะไรซะ f แค่นี้เองนี่คือที่ไปที่มาของสูตรจดไว้นะครับต่อมานะครับในการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยจำไว้ในการที่เราจะหมุนวัตถุอย่างนึงเนี่ยวัตถุต้องเริ่มต้นจากความเร็วต้นเป็น0แล้วก็มีความเร็วปลายเพราะฉะนั้นในขณะที่มันเริ่มต้นจนมีความเร็วเนี่ยย่อมเกิดความเร่งแน่นอนเพราะฉะนั้นสูตรความเร่งเนี่ยเราเรียนม.ปลายทั้งม.ปลายนะครับสูตรความเร่งหลักจะมีสูตรเดียวก็คือซิกมา F เท่ากับ MA ในวงกลมปุ๊บเนี่ยเราจะสับสคริปต์ตัว C ไป C ย่อมจากคำว่า Circle ที่แปลว่าวงกลม FC แล้วเท่ากับ MAC แต่เนื่องจากว่า A เนี่ยเท่ากับ V กำลัง2ส่วน R จำนะอันนี้เป็นสูตรที่ต้องจำนะครับ AC เท่ากับ V กำลัง2ส่วน R เพราะฉะนั้นสูตรที่เราต้องใช้หลักๆก็คือ FC เท่ากับ MV กำลัง2ส่วน Rอันนี้คือความเร่งสู่ศูนย์กลางมวลหรือว่า AC นั่นเองนะครับ
จากนั้นมาดูอัตราเร็วเชิงมุมกันบ้างนะครับอัตราเร็วเชิงมุมเนี่ยสูตรหลักๆที่ต้องใช้ก็คือสูตรนี้ครับ v เท่ากับโอเมก้า r 3สูตรนี้ต้องใช้นะตรงนี้v เท่ากับโอเมก้า r โอเมก้าคืออัตราเร็วเชิงมุมในนี้พี่เขียนไว้ให้ไหมจดไว้โอเมก้าเท่ากับนี่ไงนี่ไงโอเมก้านี่ไงอัตราเร็วเชิงมุมตัวนี้ก็คือโอเมก้าโอเมก้าคือตัว u ที่หัวมันมุนๆหน่อยครับ w ฮะ w เออ w ที่หัวมันมุนหน่อยรูปตูดนั่นเองเห็นไหมถ้าหยดหยดขี้เลยนะฮะมันคล้ายคลากับหนังหน้าอู๋นะครับพี่ก็เลยนึกออกโอเมก้าก็คือสูตรหลักนะสูตรที่1 2พายส่วนค่าโอเมก้าเท่ากับ2พาย f หรือ v เท่ากับโอเมก้า r นะครับอ่ะเราจบละเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมมาดูสรุปสูตรสูตรแรกที่ขอร้องให้จำ fc เท่ากับ mac อันนี้ไม่ได้ยากเลยเรียนมาแล้วซึ่ง ac เท่ากับ v กำลัง2ส่วน r ดังนั้นเราจึงได้สูตรที่3ว่า fc เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r สูตรหลักคือ v เท่ากับโอเมก้า r ดูนะโอเมก้าเนี่ยเท่ากับ2พายส่วนค่าหรือ2พาย f เห็นไหมมันจะจำมาเป็น mind map เป็นชุดจำแค่นี้พอข้างล่างนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับต่อมามาดูตัวอย่างโจทย์กันบ้างวงได้ฮะวงนี่คืออะไรครับวงนี่คือให้ไปจำจำรู้สึกเหมือนพี่ไหมสระอำเจยวนจำข้อนี้เขาบอกว่าวัตถุมวล 0.1 กิโลกรัมกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมมีรัศมี2เมตร m r ด้วยอัตราเร็วคงที่ v จงหากอไก่คาบคาบ t เท่ากับอะไรนะครับ t เท่ากับอะไรนะ t เท่ากับเดี๋ยววะ1ส่วน f มันมีไหม f อ่ะมันมีเราต้องการหาค่าแต่เรารู้ v v เท่ากับ2พาย r ส่วนค่าหรือค่าเท่ากับ2พาย r ส่วน v 2คูณ22ส่วน7คูณ2หาร20ซึ่งตัวนี้คาบได้ออกมา 0.63 วินาทีทีนี้พี่จะให้เวลาเรา5นาทีนะครับในการทำไข่ถึงชิงลองทำดูสูตรข้างบนโอเคนะครับรัศมีตัวนี้แก้นะครับเราจะใช้ตัวแปร r เล็กนะครับไม่ใช่ r ใหญ่พี่ขอโทษครับมาดูเฉลยกันนะครับอีกข้อนึงขอไข่ความถี่ f f เท่ากับ1ส่วนคาบนะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน 0.63 หรือเท่ากับ 1.59 เฮิรตซ์คอควายอัตราเร็วเชิงเส้น v ก็เท่ากับ20เลยอัตราเร็วเชิงเส้นก็คือตัว v นั่นเองนะครับงองูโอเมก้าอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าตัวนี้ก็ใช้สูตรจากนี้ครับ v เท่ากับโอเมก้า20เท่ากับโอเมก้าคูณ2โอเมก้าก็เลยเท่ากับ10แรดเปอร์เซกไอ้10แรดเปอร์เซกหมายความว่ามันหมุนน่ะด้วยความเร็ว10รอบต่อวินาทีหมายถึง1วิมันหมุนไปกี่รอบ10รอบนั่นเองนะครับงูจอจานความเร่งสูตรศูนย์กลาง AC เท่ากับ V กำลัง2ส่วน20ยกกำลัง2ส่วน2ตอบ200อุ้ย200เมตรเปอร์เซกสแควร์แรงสู่ศูนย์กลางเฉาะฉิงก็คือ FC เท่ากับ
m v กำลังสองส่วน r ก็เป็นเท่าไหร่ m 0.1 คูณ400อันนี้ก็ mm ac ก็ได้เหมือนกัน200ก็ตอบ20นิวตันก็จะไปใช้สูตรนี้ทำไมก็ใช้สูตร mac ไปสิโอเคทุกคนได้นะครับข้อ34นะครับวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยความถี่14รอบต่อวินาที f อัตราเร็วเชิงมุมเป็นเท่าไหร่อัตราเร็วเชิงมุมคืออะไรโอเมก้าโอเมก้าเท่ากับ 2 พาย f ก็เลยเป็นเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งคุยกันคูณ14ตอบ44เอ้ย80ฮัลโหลฮัลโหล88แรดเปอร์เซกต่อมาข้อที่รู้สึกว่าพวกเราสามารถทำเองได้นะครับอ่ะพี่ให้เวลาทำข้อ35 3นาทีนี่พี่จะเฉลยนะครับใครทำเสร็จก่อนทำ36เลยนะมาดูเฉลย35นะครับเขาทำหาความเร่งสูตรศูนย์กลางก็คือ AC สูตรก็คือ V กำลัง2ส่วน ซึ่ง V เรารู้แล้วเป็น20ยกกำลัง2หาร4ตอบ100เมตรเปอร์เซกสแควร์ต่อมาข้อ36เชือกก้อน1วัตถุก้อน1ผูกเชือกยาว1เมตรจำไว้นะเวลาเราผูกเชือกเนี่ยเราไปถึงวัตถุแล้ววัตถุหมุนเป็นวงกลมไอ้เจ้าความยาวเชือกตัวนี้ก็คือรัศมีนั่นเองนะครับแกว่งให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยความถี่5รอบต่อวินาทีก็คือ f จงหา ac ac เท่ากับ v กำลัง2ส่วน r พี่แต่เราไม่รู้ v นี่ v เท่ากับอะไร2 pi r f ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน r 4 pi กำลัง2 r f กำลัง2 4 pi กำลัง2ประมาณว่าเป็นเคยสอนไปละดูนะ22ส่วน7คูณ22หาร7 9.87 ก็คือ 9.9 9.9 ก็ประมาณ10 9.9 ก็ประมาณ10ไงแล้วก็คูณ r เป็นเท่าไหร่ครับ1แล้วก็คูณกับ5ยกกำลัง2ตรงนี้จะตอบประมาณเท่าไหร่1000เมตรเปอร์เซกสแควร์ข้อนี้เป็นการเช็คดูว่าเราสามารถวิเคราะห์และใช้สูตรเป็นไหมนะครับ3.4 กำลัง2 22ส่วน7คูณ22ส่วน7เดี๋ยวใครเสร็จแล้วทำข้อ37หรือข้อนี้เราสามารถตอบประมาณว่า 987.76 ก็ได้ถ้าใครไม่ปัดนะครับเมตรเปอร์เซกสแควร์ต่อมามาดูข้อ37นำเชือก2เมตรเป็นตัวแปรอะไรนะเชือก ผูกกับวัตถุมวล m แล้วจับปลายเชือกด้าน1เหวี่ยงให้เป็นวงกลมในระดับด้วยอัตราเร็ว3เรเดียนต่อวินาทีตัวอะไร w โอเมก้าไม่ใช่ w นะพูดผิดจงหาแรงตึงเชือกก็คือแรงอะไรครับ t ก็เท่ากับ fc ดูนะ t เนี่ยจะพุ่งเข้า fc จะพุ่งออกคือจริงๆ fc เนี่ยมันคือแรงสู่ศูนย์กลางแต่ว่ามันเท่ากับ tแรงหนีศูนย์กลางก็ได้แรงสู่ศูนย์กลางก็ได้เท่ากันนะครับ FC ก็เท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R แต่เราไม่รู้ V เราเลยใช้สูตร V เท่ากับโอเมก้า R ก็กลายเป็น M โอเมก้ากำลัง2 R ทันไหม R ข้างล่างหายไปไหนมันหายไปเนาะ 0.2 คูณกับ3ยกกำลัง2คูณกับ2 3.6 นิวตันต่อมามาดูโจทย์ประยุกต์นะครับที่เขาเอาวงกลมไปประยุกต์กับการเคลื่อนที่แบบต่างๆนะครับลองดูโจทย์ข้อ38เขาบอกว่าวัตถุก้อน1วางอยู่บนโต๊ะซึ่งหมุนได้รอบแกนแนวดิ่ง
ห่างจากแกนหมุน 0.5 เมตรถ้าประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างผิวโต๊ะกับโต๊ะมีค่า 0.3 อยากทราบว่าโต๊ะหมุนได้เร็วกี่ที่สุดกี่รอบต่อนาทีรอบต่อนาทีคือหน่วยอะไรความถี่วัตถุจึงยังไม่กระเด็นตกจากโต๊ะโจทย์ข้อนี้ให้เรานึกถึงเคยเห็นโต๊ะกลมๆที่เอาอาหารวางแล้วหมุนเลื่อนไปเลื่อนมามั้ยถ้าหมุนแรงๆถ้วยเป็นไงถ้วยก็จะสไลด์ตกจากโต๊ะไปใช่ไหมครับสมมุติว่าอันนี้เป็นวัตถุเวลาที่หมุนปุ๊บเนี่ยมีแรงอะไรพุ่งออกแรงมี FC แล้วมีแรงอะไรดันไว้ให้โต๊ะมันยึดอยู่ FS อย่าบอกว่าแรงตึงเชือกนะโต๊ะไม่ได้มัดกับวัตถุไว้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้สมการหลักก็คือการที่มันยังอยู่ได้แสดงว่าเป็นซิกมา F เท่ากับ0เพราะยังไม่เคลื่อนที่เราก็เลยจะได้ว่า FC เท่ากับ FS สถิต F สถิตFC ก็คือ mv กำลัง2ส่วน fs ก็คือ mu mg แล้วทำไงต่อตัด m ก่อน v เท่ากับอะไรครับ v เท่ากับ2 pi rf ทำไมต้องใช้สูตรนี้ล่ะพี่ก็เราจะหา f ใช่ไหมก็เลยกลายเป็น2 pi rf ยกกำลัง2ส่วน r เท่ากับ mu g 4 pi กำลัง2 rf กำลัง2เท่ากับ mu g แทนค่าละครับ4คูณใช้ 3.14 ดีกว่าเนาะยกกำลัง2ที่พายกำลัง2ก็มันตัดหารเราตัดพายกำลัง2ด้วยลืมไอ้ออมอย่างคนตีนก็อาร์มีส่วนอยู่ว่าเขาพูดถึงพายก็พูดถึงอาร์นะครับโอ้ยอาร์เป็นเท่าไหร่ 0.5 ระยะจากแกนหมุนถึงวัตถุเขินไหมเห็นไหมมาสายผิดเสมอนะครับมิวเป็นเท่าไหร่ 0.3 แล้วคูณกับ10ตรงนี้ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของแคลคูลเลเตอร์นะครับมุกอะไรควายงงนะครับคนไม่งงเป็นคนเป็นวินาทีแต่โจทย์มันถามรอบต่ออะไรรอบต่อนัดต่อนาทีเอา 0.39 คูณกับ60จะเท่ากับ 23.4รอบต่อนาทีข้อนี้นะครับให้เรานึกถึงว่าถ้าสมมุติว่าพี่เอาหลอดดูดมาร้อยเชือกเอาหลอดดูดเนี่ยนะมาร้อยเชือกจากนั้นปลายฝั่งนึงเนี่ยพี่เอาใส่ตะขอปลายอีกฝั่งนึงเนี่ยพี่เอามัดติดกับมวนจากนั้นพี่ก็จับไอ้ตรงนี้จับตรงนี้ไว้จับแล้วก็หมุนไอ้ตรงเนี้ยเราจะถ่วงน้ำหนักไว้เพื่อไม่ให้มวลเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไม่มีตรงเนี้ยเวลาหมุนเชือกปุ๊บเชือกจะหลุดออกไปเลยถูกไหมเพราะมันไม่มีน้ำหนักอะไรถ่วงไว้อันนี้เขาเรียกว่าชุดการทดลองการหมุนดูว่ามันเป็นแบบทดสอบว่าน้ำหนักตรงเนี้ยถ้ามากถ้าน้อยเนี่ยรัศมีตรงเนี้ยจะมากหรือน้อยเท่าไหร่เป็นชุดการทดลองนะครับทีนี้เราก็มาดูตรงนี้เป็นเชือกตัวนี้แน่นอนพอเป็นเชือกปุ๊บต้องมีแรงตึงในเส้นเชือกก็คือแรงอะไรครับที่วัตถุต้องมีอะไรพุ่งลงเสมอ mg ขณะที่หมุนมีอะไรพุ่งออกเสมอ fc วงกลมถ้า fs แรงเสียดทานสถิตอันนี้มันวางบนพื้นไหมยิ้มบนโต๊ะยิ้มไรคือแล้วสิซึ่งทีตัวเนี้ยดูนะมันเป็นเชือกเส้นเดียวกับตรงนี้นี่ mgเขาบอกว่าในการแกว่งชุดตรงนี้น็อตเนี่ยมีค่า1นิวตันแสดงว่า T อ่ะเท่ากับ MG ของอะไรน็อตก็จะเท่ากับ1นิวตันได้ตัว T มาแล้ว T ตัวนี้ใช้เลยได้ไหมไม่ได้แตกแรงกลายเป็น T ไซน์ T คอสตัวนี้มีอะไรเพิ่มนะ F4 จากนั้น
ซิกมา F เท่ากับ0ได้อะไรครับแกน A ก่อนซ้ายเท่ากับขวาได้อะไร FC เท่ากับ T cos 30T cos 30ซึ่ง T เป็นเท่าไหร่1คูณรูท3ส่วน2ได้ 0.866 นิวตันได้ละแรงสู่ศูนย์กลางได้ละอีกตัวหนึ่งเราหาอะไรครับความเร่งความเร่งเนี่ย F เท่ากับ MAC ถูกไหม M รู้หรือยัง M รู้ไหมไม่รู้ F รู้แล้วว่าเป็น 0.866 ต้องไปหาอะไร M ก่อนถึงจะได้ AC ถูกไหมครับ AC หาจากสูตรไหนขึ้นเท่ากับลงหา M T ไซน์30เท่ากับ MGT เป็นเท่าไหร่นะ1คูณกับ1ส่วน2เท่ากับ M คูณ10อูอย่าหลับในเวลาพี่อธิบายทีลูก M เลยเท่ากับ1ส่วน20 AT ก็เลยเท่ากับ 17.32 เมตรเปอร์เซกสแควร์ข้อนี้นะครับข้อ40จะคล้ายคลึงกับข้อที่ผ่านมาตรงนี้เราจะต้องเพิ่ม FC เข้าไปแล้วเราก็เริ่มทำเลยนะครับFC เท่ากับ T sin theta สิ่งที่ทำให้ข้อนี้แตกต่างจากข้อที่ผ่านมาก็คือเขาไม่ได้บอกมุมแต่เขาบอกขนาดด้านมาถ้าตรงนี้ 0.8 ตรงนี้ 0.1 ใช่ไหม FC เท่ากับ T sin theta แล้วก็ MG เท่ากับอะไรครับ T cos theta ซึ่งถ้าพี่จับ2อันนี้หารกันจะกลายเป็นอะไรครับ FC ส่วน MG เท่ากับแทนเซต้าซึ่งแทนเซต้าเรารู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่ 0.8 ส่วน 0.1 ส่วน FC ก็คือ MV กำลัง2ส่วน R แล้วหารด้วย MG ตัดเราจะได้สมการใหม่กลายเป็น V กำลัง2ส่วน RG เท่ากับ8จำไว้นะอันนี้เป็นสูตรลัดจำไว้ใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเชือกหมุนๆเนี่ยเราสามารถใช้สูตรลัดตัวนี้ได้แทนเซต้าเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg ดูนะสูตรนี้จะใช้เยอะจำไว้ด้วยนะครับจำใช้ตอนที่มันเป็นรูปเนี้ย v เป็นเท่าไหร่หา r เป็นเท่าไหร่ครับ 0.8 แล้วก็คูณ10เท่ากับ8V เลยตอบ8เมตรเปอร์เซกข้อที่เดียวเขาบอกว่าจากรูปวัตถุมวล 0.2 กิโลกรัมผูกปลายเชือกยาว2เมตรแล้วแกว่งเป็นวงกลมสม่ำเสมอในแนวระนาบระดับถ้าเชือกทำมุม37องศากับแนวดิ่งตลอดเวลาอยากทราบว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมเท่าไหร่หาอะไรโอเมก้ารูปนี้ทำจริงๆมีอะไรพุ่งลงช่วยกันหน่อยเร็วMG. มีอะไรพุ่งออก FC ตรงนี้ก็กลายเป็นทีอะไรครับคอสก็37ค่อยมาอันนี้ก็จะกลายเป็นทีไซน์เซต้าเอาจริงๆมันคืออะไรแทนเซต้าเท่ากับ V กำลัง2ส่วน RG จำสูตรได้ไหมแต่ V เท่ากับอะไรครับโอเมก้าR ตรงนี้อาเล็กพี่ขอโทษอาเล็กก็จะกลายเป็นแทนเซต้าเท่ากับโอเมก้ากำลัง2 R ส่วน G แทน37เป็นอะไร3ส่วน4ตลกแทน3ส่วน4จับเท่ากับโอเมก้าก็กำลังหากำลัง2 R เป็น R เป็น2เฮ้ย R คือระยะตรงนี้ดูนะ R เนี่ยทุกคนจะชอบงงจุดนี้ถึงจุดนี้ตรงนี้ยาว2ใช่ไหมแตกทับลงมา r เท่ากับ2 sin 37ก็คือ2คูณ4ส่วน5 3ส่วน5เออ3ส่วน5ขอโทษ0จุดอะไรเอ้ย1.2นะครับแล้วก็หาร10
ซึ่งตัวนี้โอเมก้าก็จะเท่ากับ 2.5 แรดเปอร์เซกสแควร์ดูดีๆนะโจทย์แต่ละข้อมันจะมีนู่นนิดนี่หน่อยระวังไปถึงแบบเฮ้ยพี่มันเหมือนของพี่แต่ว่าเขาลืมให้ R มาอย่านะครับหน่วยตรงนี้ผิดแรดเปอร์เซกธรรมดาลบแล้วนะยังไม่เสร็จข้อ42นะครับเขาบอกว่าจากรูปวัตถุมวล M ไม่เคยจะแบ่งนะครับแดกจนหมดก็ไม่แบ่งผูกเชือกยาว1เมตรน่าเตะจริงปลายอีกข้างหนึ่งผูกติดกับเพดานแกว่งให้มวล M เนี่ยเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระนาบด้วยอัตราเร็วรูท5ส่วนพายตัวแปรอะไรรูท5ส่วนพายอัตราเร็ว v ครับผิดรอบต่อวินาทีเป็นตัวแปร f จงหาว่าเส้นเชือกทำมุมเท่าใดกับแนวดิ่งหาเซต้าเราก็ใช้สูตรลัดเลยคืออะไรนะหามุมใช่ไหมแทนเซต้าก็เท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg แต่ v เรารู้ไหมไม่รู้เรารู้ f v เท่ากับ2 pi rf ก็กลายเป็น2กำลัง2 pi กำลัง2 rf ส่วน g 4 คูณ 3.14 ยกกำลัง2 r เป็นเท่าไหร่ f กำลัง2ขอโทษครับ v r r คืออะไร r คือเส้นนี้ดูนะRG R ตรงนี้หนีลงมากลายเป็น R อะไรตรงนี้ R sin theta แล้วก็ใส่ไป R sin theta แล้วคูณ F เป็น root 5ส่วน pi ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วหาร10 tan theta ก็คือ sin theta ส่วนด้วย cos thetaเพราะไม่งั้นมันจะติด2ตัวแปรทำไม่ได้ sin ตัด sin ก่อน r เป็นเท่าไหร่1ถูกไหมเขาบอกว่าเชือกยาว1 r ก็เลยเป็น1ก็หายไป pi กำลัง2ตัดกับ pi กำลัง2ก็ได้ว่า1ส่วน cos theta เนี่ยเท่ากับอะไร4คูณ5หาร10ก็เท่ากับอะไรอ่ะ2หรือ cos theta เท่ากับ1ส่วน2คอสอะไรคอส60ข้อ43นะครับวัตถุก้อน1เนี่ยมีมวล 1.2 กิโลกรัมนะครับผูกเชือก2เส้นข้อนี้เราจะไม่สามารถใช้สูตรลัดได้เพราะว่ามีเชือก2เส้นถ้าเชือกเส้นเดียวใช้ได้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าเขาบอกว่ายาวเส้นละ 2.5 เมตรคือเขากำลังบอกจากจุดเนี้ยถึงจุดนี้ 2.5 เห็นไหมครับตรงนี้ 2.5แล้วเขาก็บอกว่ามัดห่างกัน3เมตรแสดงว่าครึ่งหนึ่งคือ 1.5 การบอกระยะต่างๆแบบนี้ในวิชาฟิสิกส์เนี่ยเพื่อบอกค่าเซต้านั่นเองซึ่งไปถ้าเอาพีทาโกรัสปุ๊บ 2.5 1.5 ตัวนี้จะได้2นะครับจากตัวเนี้ยถึงตัวเนี้ยได้2นะครับเขาบอกว่าถ้าทำให้เสาหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็ว4เรเดียนต่อวินาทีโอเมก้าหรือไอตูดปรากฏว่าเชือกทั้ง2ตึงพอดีจงหาว่าแรงตึงเชือกทั้ง2เป็นเท่าไหร่ข้อนี้หลักในการทำนะครับเราก็จะใช้ขึ้นเท่ากับลง1สมการแบบมันรัดไม่ได้เนาะแล้วก็ใช้ซ้ายเท่ากับขวา1สมการ A ขึ้นมีอะไรบ้างลูกผิด T1 ไซเซต้าจับเท่ากับ MG บวก T2 ไซเซต้าหรือเราจะได้ว่าเป็นอะไรครับ t 1ลบ t 2เท่ากับ mg ส่วน sin เซต้าซึ่ง t 1ลบ t 2ใครงงไหมว่าสมการที่2มาจากไหนจากสมการแรกย้ายไปดึงตัวร่วมแล้วเอาตัวร่วมลงมาหาร m เป็นเท่าไหร่ครับ 1.2 g 10ไซคืออะไรนะข้ามฉากก็คือ15ส่วนไอ้ 1.5 หาร 2.5 ซึ่งตรงนี้ตะลุ่มตุ้มแช่เท่าไหร่โอ้เอานั้น12หารด้วย15แล้วคูณกับ25 5355 31 3445 20
1ลบ t 2เท่ากับ20ให้เป็นสมการที่1จากนั้นเราก็ไปทำซ้ายกับขวาซ้ายมีกี่แรงครับ2แรงก็คือ t 1 cos บวก t 2 cos เท่ากับอะไรต้องมีแรงอะไรพุ่งออกมาครับใส่สีแดงเลยเดี๋ยวหาไม่เจอ f 4เก่งมากก็คือคุณดีกว่าตอบไม่ได้เลยนะชมก็ว่าด่าก็ว่าไอ้ซาดอันนี้ส่วน r v ใส่หัวให้นิดนึงเดี๋ยวจะงง v กับ r นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น t 1บวก t 2คูณกับ cos เซต้าคือเท่าไหร่นะครับ2หาร 1.5 m รู้ไหม 1.2 v เรารู้ไหมครับเออ2ส่วน 2.5 ขอโทษ2ส่วน 2.5 t 1ลบ t 2ที่มันเป็น 1.2 คูณ 10 ถูกมั้ยฮะพี่คูณ 10 เข้าไปก่อนเป็นตัวใช่มั้ยไม่10คูณ 1.2 นี่12ไงแล้วจุดบนกับจุดล่างนี่ตัดกันอ๋อจุดมันตัดกันได้เหรอไม่หมายถึงว่าผมนึกว่ามันต้องคูณ10เข้าไปก็คูณ10ที่ 1.2 ส่วนตัวเนี้ยจุดตัดกันได้ก้อนเนี้ยครับไม่ต่างเหมือนเอา10คูณบนคูณล่างอ่ะ10ส่วน10ก็คือ1อ๋อเพราะฉะนั้นคิดว่าต้องคูณเข้าไปอีกตรง12อ๋ออันนั้นถือว่าคิดผิดครับครับทีนี้ v เนี่ยมันเท่ากับโอเมก้า r ดังนั้นโอเมก้าก็เลยเท่ากับ v ส่วน r โอเมก้าเรารู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่อ๋อขอโทษขอโทษโอเมก้าเป็น4 r เป็นเท่าไหร่ครับ r ข้อนี้เป็นเท่าไหร่นี่ตัวนี้คือ r เห็นไหม r คือระยะจากจุดเนี้ยไปถึงจุดหมุนนี้ก็คือ2แสดงว่า v เป็น8เอา8ใส่ตรงนี้นะครับยกกำลัง2แล้วหารด้วย2t 1บวก t 2เนี่ยพี่คิดในใจนะครับได้64ถูกไหมอ๋อผิดครับ68จากนั้นเอา2สมการบวกกันกลายเป็นอะไรลูก2 t 1อันนี้คือ1บวก2เนาะ2 t 1เท่ากับอะไรครับ8 8 t 1เลยเท่ากับเท่าไหร่4อ๋อพี่คิดผิดตัวนี้48ตัวนี้ก็กลายเป็น68 68 30 4ได้34ปุ๊บก็ T2 ก็เป็น14นิวตันเห็นไหมเอา14ลบกับ34ได้20เห็นไหมครับโอเคเสร็จข้อ44เฮ้ยบู๊วัตถุ3ก้อนมีมวล9ละ200กรัมถูกผูกต่อเข้าด้วยเชือก3เส้นโดยเชือกแต่ละเส้นยาว1เมตรเมื่อจับไปเชือกแกว่งให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับปรากฏว่าวัตถุก้อนไกลสุดมีอัตราเร็ว9เมตรต่อวินาทีจงหาแรงตึงในเส้นเชือกทั้ง3เส้นพี่ถามก่อนว่าในการหมุนที่วัตถุมันผูกกันเป็นป้องๆเงี้ยอะไรที่เท่ากันถูกต้องเพราะว่าไม่ว่าวัตถุนี้จะขยับไปทางไหนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเวลามันครบหมุนครบ1รอบเนี่ยมันเท่ากันแต่ระยะทางความเร็ว v ไม่เท่าถูกไหมตัวนี้จะต้องหมุนเร็วสุดส่วนตัวในจะต้องหมุนช้าสุดไม่งั้นตัวข้างในจะนำเชือกมันจะไม่เท่ากันเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับเวลาเจอโจทย์ที่มันหมุนเป็นวงกลมแล้วมีหลายๆลูกสิ่งที่เท่ากันอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือโอเมก้า1เท่ากับโอเมก้า2แล้วก็เท่ากับโอเมก้า3ทีนี้เวลาเราทำเนี่ยเราจะเริ่มจากข้างนอกสุดก่อนเพราะอะไรเพราะข้อนี้เขาบอกว่ากลัวไกลสุดมีความเร็วเท่านี้มาดู v 3นะครับก็จะเท่ากับโอเมก้า3 r 3 9เท่ากับโอเมก้า3เท่ากับคูณกับ3ใช่ไหมโอเมก้า3ก็เลยเท่ากับ3แลดเปอร์เซกได้ละ3แค่ได้ตรงนี้ชีวิตก็ดีแล้วอยากได้อะไรได้หมดละจงหาแรงตึงเชือก3เส้นอ่ะมาดูที3ก่อนสีแดงละกันเอดูตีที่3อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตัวนี้มีอะไรพุ่งออก F 4ที่3ก็เลยเท่ากับ F 4เท่ากับ M V กำลัง2ส่วน R หรือ M โอเมก้ากำลัง2 R
ราะว่า v เท่ากับโอเมก้า r ถูกไหมแต่เรารู้ v นี่หว่าจะไปเปลี่ยนโอเมก้าทำติ่งเลย m เป็นเท่าไหร่ขอโทษ 0.2 v เป็น9กำลัง2หาร3ตอบ 5.4 นิวตันได้ละ t 3ต่อมาดู t 2 t 2เนี่ยมีอะไรพุ่งออกครับ t 3กับอย่าลืมต้องมีอะไรอีกตัวนึง f c 2มันต้องมี FC ทุกอันเพราะมันหมุนอยู่ T2 เท่ากับ T3 FC 2เราก็จะได้ว่า T2 เท่ากับ T3 บวก FC ตัวที่2ก็จะเท่ากับ 5.4 แล้วก็บวกกับ M Omega กำลัง2ใช้สูตรนี้ไปเลยเพราะเรารู้ Omega นะครับ 5.4 บวกกับ 0.2 คูณกับ3กำลัง2แล้วคูณกับ2เพราะว่า r ตัวที่2เนี่ย2เมตรอันนี้1เมตร1เมตร1เมตรถูกไหมเชือกยาว1เมตร t 2ก็จะได้9นิวตันตัวสุดท้ายสีเขียวแล้วกัน t 1 t 1 t 2แล้วก็มีอะไรอีกตัวนึง f c 1ก็จะได้เป็น t 1เท่ากับ t 2บวก f c 1 9บวกกับm omega กำลัง2 r 9บวกกับ 0.2 คูณ3กำลัง2คูณ1ก็จะตอบ 10.8 นิวตันดูนะครับเขาบอกว่าการเคลื่อนที่บนทางโค้งการเคลื่อนที่บนทางโค้งนะครับเวลารถเข้าโค้งไม่ว่าจะเป็นโค้งราบหรือโค้งยกสูงโค้งราบนี่คือเหมือนเวลาที่เราจะเข้าโรงเรียนเห็นไหมตรงใต้สะพานลอยถ้าโค้งยกสูงจะเป็นเหมือนโค้งตรงบิ๊กซีอ่ะโค้งที่มันจะต้องเอียงๆนิดนึงถ้าไม่เอียงมันจะหลุดออกไปเหมือนโค้งตรงนี้ถ้าเข้าเร็วๆนี่เรียบร้อยเลยนะหลายคันละชนเข้ากับไอ้ตรงขอบที่ตรงใต้สะพานลอยตรงรถไฟเนี่ยที่เราจะเข้าโรงเรียนเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะโค้งยังไงก็ตามสูตรนะครับ fs จะเท่ากับ fc ถ้ามันมากกว่าปุ๊บหลุดโค้งทันทีเท่ากับนี่คือเป็นความเร็วสูงสุดที่ยังมีชีวิตอยู่หรือปลอดภัยเราก็ใช้สูตร mu mg เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r หลังจากที่ตัดปุ๊บเราจะได้สูตรลัดว่าแรงเสียดทานของถนนควรจะเป็นเท่าไหร่สูตรนี้เลย mu เท่ากับ v กำลังสองส่วน r g สูตรนี้เป็นสูตรลัดที่ต้องจำเพราะว่าดีกว่ามานั่งพิสูจน์สูตรนี้ทุกข้อเห็นไหมมันจะเหมือนกับไอ้ที่เอาถ้วยแกงวางบนโต๊ะแล้วหมุนน่ะเหมือนกันเลยเพราะมันเป็นเคลื่อนที่วิถีโค้งรถจักรยานเอียงเข้ามุมก็เหมือนกันสังเกตไหมเวลาเราเคยดูแข่งรถเครื่องไหมมันจะต้องเอียงเพราะถ้าไม่เอียงปุ๊บรถจะแบบเวลาเราวิ่งขนาดตัวเราวิ่งเข้าโค้งอ่ะตัวเรายังเอียงเลยใช่ไหมถ้าไม่เอียงมันจะตลกนะมันเหมือนจะหลุดอ่ะซึ่งสูตรก็คือแทนเท่ากับ v กำลังสองส่วน r g คุ้นไหมสูตรเนี้ยเพราะฉะนั้นโจทย์สำหรับการเคลื่อนที่เข้าพื้นเอียงเนี่ยมันสามารถสรุปได้ว่ามิวเท่ากับแทนเซต้าเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg รวมเป็นชุดเดียวอยากได้อันไหนจับคู่เอาอยากได้มิวใช้มิวอยากได้มุมใช้มุมง่ายใช่ไหมการบอกก็ได้ค่ะแป๊บนึงขอดูข้อ45ก่อน ข้อ45รถคันหนึ่งเลี้ยวโค้งบนถนนรัศมี สัมประสิทธิ์ความเสียดทานเป็นตัวแปรมิวข้อหามหา V max หรืออัตราเร็วสูงสุดก็คือมิวเท่ากับ V กำลัง2ส่วน R G 0.4 เท่ากับ V กำลัง2ส่วน100คูณกับ10 V เลยตอบ20เมตร per secสี่สิบหกรถคันหนึ่งกำลังเลี้ยวโค้งด้วยอัตราเร็วสูงสุด25เมตรต่อวินาทีตัวแปร v โดยมีรัศมีความโค้งนะครับจงหาสัมประสิทธิ์มิวเท่ากับ v กำลังสองส่วน rg 25ยกกำลังสองส่วน125คูณกับ10พี่เคยสอนเทคนิคในการคูณเลขลงท้ายด้วย5กำลังสองเนาะเอาเลขตัวนั้นคูณกับตัวที่มากกว่า1 2
มากกว่า1เป็น2 3 6เติม25โอเคเนาะแล้วก็หารด้วย1 2 5 0ตอบ5 47นะครับเขาบอกว่ารถจักรยานคันหนึ่งกำลังเลี้ยวด้วยอัตราเร็ว10รูท3เมตรต่อวินาทีเป็นตัวอะไรครับ V มีรัศมีความโค้งเป็นตัวแปรอะไรครับคนขี่ต้องเอียงทำมุมแทนเซต้าเท่ากับ V กำลัง2ส่วน G นะครับ10รูท3ยกกำลัง2ส่วน10รูท3คูณกับ10ซึ่งจะได้เป็นรูท3ก็คือกี่องศาครับเซต้าเท่ากับ60องศาขับรถเลี้ยวโค้งขณะฝนตกได้ความเร็ว1ส่วน2ของฝนไม่ตก V ลืมไปว่ามีผู้หญิง V ไม่ตก V ตกถ้านี้ได้ V อันนี้จะได้ V ส่วน2ความเร็วต้องลดลงอยู่แล้วเวลาฝนตกไม่งั้นมันจะเป็นไงบูออกนอกถนนมาเลยถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานขณะฝนไม่ตกเป็นมิวไอ้เป็นมิวเขาถามว่ามิวตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่น่าเกลียดจะไปเดินแบบมาเลยสิคนสอนเนี่ยมิวเท่ากับ v กำลังสองส่วน rg ตรงไหนที่คงที่ rg ก็กลายเป็นมิวตกส่วนมิวไม่ตกเท่ากับ v ตกส่วน v ไม่ตกมิวตกหารกำลังสองนี้ด้วยกำลังสองดึงมาข้างนอกได้เลยนะ v ตกเป็นอะไรv ส่วน2ส่วน v แล้วทั้งหมดยกกำลัง2มิวตกก็เลยกลายเป็นมิวส่วน4รถยนต์คันหนึ่งแล่นเลี้ยวโค้งบนถนนโค้งรัศมี100เมตรและ400เมตรด้วยอัตราเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างพื้นกับถนนยางมีค่า 0.2 ถามว่ารถจะเลี้ยวปลอดภัยไหมมิวเท่ากับอะไรครับ v กำลัง2ส่วน rg เรารู้มิวคงที่แล้วเขาบอกว่าอัตราเร็วนี้จะปลอดภัยไหม v ก็เลยเท่ากับรูทมิว rg ใช่ไหมครับคิดทีละตัวเอา v 100ก่อนก็เท่ากับมิว 0.2 คูณ100คูณ10อันนี้จะได้14.14 เทียบนะเมตรเปอร์เซกแต่ถ้าสมมุติว่า V 400ใช่ไหมครับก็เป็นรูท 0.2 คูณ400คูณ10จะได้ 28.28 เมตรเปอร์เซกแต่เขาถามว่าถ้าเข้าด้วยความเร็ว72เนี่ย72เอาทำยังไงให้กลายเป็นเมตรเปอร์เซกครับคูณ5ส่วน18จะได้20เมตรเปอร์เซกแสดงว่าไอเนี่ยปลอดภัยส่วนอันนี้แหกโค้งก็ได้โอเควันนี้เลิกนะครับ